ครับสวัสดีครับและวันนี้นะครับผมขออนุญาตเดินทางกลับมาที่ไซงอนหรือนครโฮจิมินห์อีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตแนะนำโรงแรมครับโรงแรมนี้ชื่อคิมคอย211คิมคอย211ตัวนี้211ก็หมายถึงเป็นบ้านเลขที่นะครับผมส่วนใหญ่แล้วโรงแรมในเวียดนามจะใช้บ้านเลขที่ขึ้นมาตั้งด้วยพอท่านบอกแท็กซี่ในสนามบินหรือในท่ารถประจำทางต่างๆนะครับว่า211เขาจะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นที่แห่งนี้นะครับโรงแรมคิมคอย211นะครับห้องพักบริเวณโดยโดยทั่วบริเวณห้องนี้ก็สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็สมกับราคา25เหรียญทีเดียวนะครับสามารถมองออกไปด้านนอกได้นะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ของนครโฮจิมินห์ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ฝนคงจะโปรยปรายลงมาอย่างแน่นอนเพราะว่าดูท้องฟ้าแล้วมืดครึ้มเลยนะครับขออนุญาตกลับมาภายในห้องพักอีกครั้งหนึ่งพื้นนะครับเป็นพื้นปูนอย่างดีนะครับปูด้วยกระเบื้องสะอาดทีเดียวนะครับมีชุดรับแขกนะครับแล้วก็เป็นทีวีจอแบนลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแอร์คอนดิชันนะครับผมแล้วมีบิวอินเป็นลักษณะของที่ใส่เสื้อผ้านะครับมิดชิดไปกับผนังทีเดียวกลับไปที่ผ้าปูที่นอนนะฮะขาวสะอาดทีเดียวนะครับผมได้รับการยืนยันจากผู้จัดการโรงแรมว่าเป็นทำความสะอาดอย่างดีโดยเพราะหมอนนะครับก็ทำการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ปอกหมอนเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับตลอดจนเตียงนะครับในห้องนี้จะมีทั้งหมดอยู่2เตียงด้วยกัน1เตียงเป็นเตียงเล็กอย่างนี้นะครับเล็ก1เตียงเป็นเตียงที่นอนได้2ท่านรวมแล้วสามารถในห้องนี้นอนได้ทั้งหมด3ท่านด้วยกันนะครับสวยทีเดียวนะครับสามารถเสียบปลั๊กได้ด้านบนนะครับภายในตู้เย็นก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกครับเป็นมินิบาร์นะครับส่วนราคามินิบาร์ก็เป็นไปตามราคาที่ติดเอาไว้หน้าตู้เย็นนะครับ 10,000 ดองก็เท่ากับประมาณ20บาทไทยนะครับมีทั้งไฮเนเก้นไทเกอร์เบียร์นะครับบิ๊กวอเตอร์นะครับสมอลวอเตอร์แล้วก็โคคาโคล่าเป๊ปซี่นะครับลองเปิดเข้าไปด้านในนะครับครับก็พร้อมนะฮะสำหรับการบริการแขกทุกท่านที่เข้ามาพักนะครับครับและวันนี้นะครับผมขออนุญาตหยุดการนำเสนอโรงแรมคิมคอย211ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับและหวังว่าทุกท่านที่เดินทางเข้ามาพักในไซงอนหรือนครโฮจิมินห์จะได้มีช้อยในการเลือกนะครับเพื่อความสุขในการเดินทางของทุกท่านนะครับวันนี้ผมป้อมกระบี่มือเดียวนะครับสมายไทยทัวร์นะครับแล้วก็ทีมงานในเวียดนามทัวร์เวียดนามทั้งหมดซึ่งเป็นทีมงานอันแข็งแกร่งจริงๆนะครับขอกราบลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปโรงแรมต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ